Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่6ตุลาคม2022ซีรีส์อิสระจากอัตตาเพราะทุกสิ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราวันที่6พระเจ้าทรงสนพระทัยรูปลักษณ์ของเราอย่างไรสุภาษิตบทที่31ข้อที่30เสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็ไม่จีรังแต่สตรีที่ยำเกรงพระยาเวสมควรได้รับคำสรรเสริญเราอาจรู้สึกอายเมื่อมีคนเห็นความไม่สมบูรณ์ทางร่างกายของเราเราทุกคนต่างก็รู้สึกเช่นนั้นเพราะนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยของอดัมและเอวาพวกเขาปิดซ่อนร่างกายของตนในสวนเอเดนในทำนองเดียวกันอาจกล่าวได้ว่าความบาปเองก็เป็นเหมือนก้อนไขมันที่เราซ่อนไว้ไม่ให้ผู้อื่นเห็นเช่นเดียวกันกับเรื่องอื่นๆในชีวิตความจริงแล้วภาพลักษณ์ของร่างกายนั้นไม่ใช่เรื่องของเราแม้ร่างกายจะเป็นส่วนหนึ่งของเราเราไม่อาจแยกเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกออกจากตัวตนของเราได้เพราะพระเจ้าทรงสร้างเราแต่ละคนมาอย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตวิญญาณและหากร่างกายของเราไม่สำคัญแล้วพระเยซูก็คงไม่ทรงลงมาปรากฏด้วยร่างกายเช่นนี้พระองค์ทรงรับสภาพในกายเนื้อเพื่อจะทรงไถ่ชีวิตของเราในทุกส่วนทั้งร่างกายและจิตวิญญาณนั่นหมายความว่าสิ่งที่อยู่ภายในไม่ใช่เพียงเรื่องเดียวที่พระเจ้าทรงสนพระทัยแต่ภายนอกของเราก็สำคัญกับพระเจ้าไม่แพ้กันเพราะทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเรานั้นสำคัญต่อพระเจ้าทุกส่วนของเราถูกสร้างมาอย่างมีวัตถุประสงค์ดังนั้นรูปลักษณ์ภายนอกจึงไม่ใช่ศัตรูหรือสิ่งที่เราต้องละทิ้งไปทั้งร่างกายหน้าตาทรงผมดวงตาทั้งหมดของเราล้วนดีในสายพระเนตรเหมือนดังที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ในปฐมกาลเพียงแต่เรามักหลงผิดไปด้วยการให้ความสำคัญกับการทรงสร้างเพียงบางส่วนและพยายามทำให้ภาพลักษณ์สะท้อนคุณค่าตัวตนของเรา1เปโตรบทที่3ข้อที่3ถึง4อย่าประดับตัวแต่ภายนอกด้วยการถักผมการสวมใส่เครื่องทองหรือการนุ่งห่มเสื้อผ้าแต่จงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลายคือด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้าเมื่อเราพยายามทำให้ภาพลักษณ์กลายเป็นเรื่องของเราเมื่อเรามีความปรารถนาที่จะดูเป็นคนน่ารักแทนที่จะเป็นความปรารถนาที่จะรักสิ่งนั้นก็จะกำหนดการกระทำของเราหรืออาจกล่าวได้ว่าเมื่อเราทำให้ร่างกายเป็นเรื่องของเราแทนที่จะเป็นของพระเจ้ามันก็กลับกลายเป็นเรื่องแย่สำหรับทั้งตัวเราและคนรอบตัวความคิดดังกล่าวส่งผลร้ายกับทุกคนนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องหวนกลับมามองดูนิมิตที่พระเจ้าทรงมีสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของเรานั่นคือการที่เราต้องเลือกความรักเมตตาเหนือการเปรียบเทียบแต่นั่นหมายความว่าเราควรเอาเสื้อผ้าทุกชิ้นในตู้ไปขายให้หมดแล้วสวมผ้ากระสอบแทนหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ใช่เพราะรูปรักแบบผ้ากระสอบนั้นมีใช่สะพานที่จะเชื่อมและรักผู้อื่นได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราจึงไม่ใช่การเป็นคนที่ดูดีและดูน่ารักที่สุดในกลุ่มเพื่อนเป้าหมายในการมีรูปรักที่ดีไม่ใช่เพื่อปิดซ่อนความไม่สมบูรณ์ของเราแต่เป็นการที่เราสัตย์ซื่อต่อหัวใจของตนสำรวจความหยิ่งในใจและยอมจำนนเพื่อเราจะได้ถอยหลังกลับมามองดูชีวิตของเราตามแบบพระคัมภีร์เมื่อเรายินดีที่จะเปิดเผยความอ่อนแอของเราและถ่อมหัวใจลงแทนที่จะพยายามยกตนขึ้นเมื่อนั้นชีวิตและรูปลักษณ์ของเราจะกลายเป็นพรแก่ผู้คนรอบข้างในท่ามกลางค่านิยมเรื่องรูปลักษณ์อย่างโลกให้เราได้สำแดงความรักของพระคริสต์ออกมาผ่านทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณของเราสดุดีบทที่27ข้อที่4ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาเว
ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระยาเวตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระยาเวและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีวิธีใดบ้างที่จะทำให้เรากลับมามีค่านิยมเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของเราอย่างที่พระเจ้าทรงมองเราจะช่วยเหลือผู้คนรอบตัวเราในเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงสร้างเรามาอย่างงดงามเราขอบคุณที่พระองค์ทรงรักและทรงใส่ใจทุกรายละเอียดในชีวิตของเราขอทรงช่วยเราให้ได้มีสายตาอย่างที่พระองค์ทรงมองให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของตัวเราอย่างที่พระองค์ทรงใส่ไว้อย่าให้เราหลงไปกับค่านิยมของโลกแต่ให้ชีวิตทั้งภายในและภายนอกของเราเป็นสะพานเชื่อมต่อความรักของพระองค์ไปยังผู้คนมากมายเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน